Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ถล่มยับประยุทธ์ตะเกียกตะกายอยากเป็นผู้นำแต่ไม่มีปัญญาเดินนำไปข้างหน้าจริงทีเดียวว่าความเชื่อมั่นและเคารพในตัวเองเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอยู่รอดแต่ลักษณะนิสัยดังกล่าวจะไม่เป็นคุณงามความดีเมื่อถึงจุดที่เราสำคัญตนว่าอยู่เหนือผู้อื่นอยู่เหนือคำตำหนิและการเรียนรู้เป็นภาวะที่รู้สึกว่าต้องคุยหรือโอตลอดเวลาจากหนังสือ Everyday Greatness ของ Stephen R. Covey วัฒนามานะวิบูลแปลกับดักที่น่ากลัวของคนเราคือตัวเราเองที่กลางก็เพื่ออำพรางร่องรอยบางประการซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจอ่อนแอจึงไม่อาจอ่อนน้อมกีฬาเป็นกิจกรรมที่สอนให้คนเราเคารพกติกาไม่ใช้วิธีช่อฉนปล้นชิงชัยชนะดังนั้นในแง่ของเกมกีฬาไม่ว่าแพ้หรือชนะผู้ร่วมแข่งขันในเกมทุกคนล้วนมีเกียรติเสมอกันถ้าแพ้ก็มีเกียรติชนะก็มีเกียรติเช่นนั้นแล้วเกียรติคืออะไรกันแน่คนแยกตัวเองออกจากสัตว์พร้อมกับยกตัวขึ้นสูงเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแล้วยังไม่พอคนยังแยกคนกับคนจนเกิดเป็นลำดับชั้นเป็นคนสูงคนต่ำมีเกียรติไม่เท่ากันทุกสังคมจะมีคนจำนวนหนึ่งที่แม้จะมาจากที่ต่ำแต่เมื่อได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันชั้นสูงผ่านการฝึกฝนอบรมจนซึมซับระเบียบวิธีปฏิบัติและจริยศาสตร์ชนชั้นสูงคนเหล่านั้นก็มักจะหลงลืมยกตนขึ้นสูงกว่าผู้อื่นเช่นเดียวกับคำพูดที่ว่ามีคนชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งไม่ต้องการความเท่าเทียมไม่อยากให้ชนชั้นล่างขึ้นมาเทียบชั้นแต่ตัวเองกลับตะเกียกตะกายอยากขึ้นไปเป็นชนชั้นสูงจากนั้นก็เอาความสูงต่ำไปผูกไว้กับสถานะทางสังคมหรือยศศักดิ์สถานะสูงเท่ากับคนดีคนสูงถูกตีความว่าเป็นคุณสถานะต่ำเท่ากับคนไม่ดีคนต่ำถูกตีความว่าเป็นโทษคนมีอำนาจมียศศักดิ์มีสถานะสูงถูกนับว่ามีศักดิ์ศรีมีเกียรติส่วนคนที่ไม่มีอำนาจสถานะต่ำกว่าไม่มีดีให้นับไม่มีเกียรติศักดิ์ศรีเพียงพอที่จะส่งเสียงไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือทวงถามการกระทำของคนที่สูงกว่าจึงได้มีคำพูดที่สะท้อนถึงสถานะทางสังคมของผู้เหนือกว่าเช่นอย่าให้พระรามต้องแผลงสอนบ่อยๆนะนั่นคือสัญญาณเตือนจากคนที่มีอำนาจมากกว่าหรือคนที่มีความมั่นใจว่ามีพวกมากกว่าและแน่กว่าสามารถแผลงสอนบ่อยๆตามต้องการเพียงแต่ขณะนี้กำลังข่มอารมณ์หงุดหงิดรำคาญเอาไว้เหตุการณ์ทำนองเดียวกันยังเกิดขึ้นได้ที่งานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่1ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นประธานพิธีเปิดงานแต่จู่ๆตู่ก็น็อตหลุดมีอารมณ์ฉุนเฉียวและส่งเสียงดังขึ้นว่าสิ่งที่ผมต้องพูดเสียบ้างถึงแม้ว่าใครจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติผมไม่ชอบคำพูดว่าโวอะไรดีก็ชี้แจงออกมาแต่หาว่าโวแล้วโวคืออะไรคือขี้โม้ขี้คุยหรือไงเขาพูดเขาชี้แจงก็ฟังเสียงบ้างไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่ให้เกียรติผู้นำอย่างประเทศนี้เล่นเอางงไปตามๆกันถ้าจะคิดกลับกันมีผู้นำประเทศที่ไหนบ้างที่ฉวยจังหวะเอางานที่ควรพูดเพื่อประชาชนซึ่งประสบทุกข์ได้ยากจากหนี้สินมาเป็นโอกาสทิ้งระเบิดลงบนหัวผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆประยุทธ์มีอะไรฝังใจกับสื่อหรือเหตุใดจึงรู้สึกว่าไม่ได้รับเกียรติเดิมทีประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้นำกองทัพบกซึ่งเป็น1ใน4ขุมกำลังถ้าจะไม่มีวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารปกครองบ้านเมืองไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาวัฒนธรรมระบบยุติธรรมการเคารพการละเมิดกฎหมายการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และอื่นๆก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแค่ให้มีวิสัยทัศน์ด้านการทหารก็เพียงพอสำหรับการเป็นผู้นำทหารบกแต่เมื่อประยุทธ์กับพวกก่อรัฐประหาร22พฤษภาคม2557สถานะของประยุทธ์เปลี่ยนไปประยุทธ์ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารย่อมถูกคาดหวังและจับตาอย่างใกล้ชิดในสังคมเสรีประชาธิปไตย
เป็นความปกติที่สื่อมวลชนจะต้องทำหน้าที่ติดตามถามไถ่ขอคำตอบจากการทำหน้าที่ของผู้นำประเทศประยุทธ์กับพวกผูกปมกันขึ้นมาเองเช่นเดียวกับในยุคจปร.5เรื่องอำนาจที่สุจินดาคราประยูรกับพวกผูกปมขึ้นด้วยการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลนาชาติแล้วเล่นละครให้มีการเลือกตั้ง22มีนาคม2535ขึ้นปั้นสามัคคีทำขึ้นมาพร้อมผนวกบังคับพรรคการเมืองต่างๆจนได้195เสียงเปิดหน้าออกมาคือต้องการให้สุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีสุจินดาผู้เปล่งวาทะเสียสัตว์เพื่อชาติต่างตรงไหนกับประยุทธ์เจ้าของวาทะขอเวลาอีกไม่นานเพราะผลลัพธ์ก็คือการอยู่ต่อเหมือนกันเมื่ออยู่ต่อและเป็นผู้นำคุณต้องมีคำอธิบายให้สังคมเชื่อได้ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำทหารแต่เป็นผู้นำประเทศที่ตั้งใจและวางแผนอยู่ยาวเป็นผู้มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถนำพาประเทศไปในทิศทางที่มีความหวังไม่ใช่จนตรอกตกอับจนทั่วหน้าเสื่อมทรามในทุกด้านคำถามจากสื่อไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำต้อนคำถามจากสื่อมวลชนไม่สามารถคุกคามข่มขู่ได้เช่นกระบอกปืนหรือรถถังเหตุที่ถามเพื่อต้องการคำตอบทุกสุขของประชาชนคือผลประกอบการของประเทศวิสัยทัศน์ของผู้นำจึงมีความสำคัญมากกล่าวอย่างกำปั้นทุบดินคำว่าผู้นำคือการนำผู้นำไม่อาจป่วยไม่อาจด้อยทั้ง IQ และ EQ ผู้นำต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถมีปัญญาเดินนำไปข้างหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ